สำหรับสถานการณ์รบในพม่ายังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าหลังสงกรานต์นี้อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและหลังจากที่วันนี้กองบัญชาการควบคุมที่13หมู่บ้านตีงายีนองเมืองเมียวดีกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA แห่งสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ได้ทำการเผาธงชาติพม่าและชักธงกะเหรี่ยงขึ้นเสาโดยกลุ่มต่อต้านอ้างว่าสามารถผลักดันทหารของสภาบริหารแห่งรัฐพม่าหรือ SAC ในเมืองเมียวดีออกไปได้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่8เมษายนล่าสุดเมียนมานาวรายงานจากกรุงเนปิดอประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ว่ากระทรวงข่าวสารเมียนมาออกแถลงการว่ากองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ซึ่งเป็นกองกำลังฝ่ายการเมืองของรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาซุ่มยิงจรวด11ลูกเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์สร้างความเสียหายให้กับสถานที่หลายแห่งรวมถึงโรงพยาบาลวัดและโรงแรมในเมืองปะยินอูวินหรือพินอูลวินในภูมิภาคมันเดเลทางตอนกลางของประเทศทั้งนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายรวมถึงพระ2รูปและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก12คนรวมถึงนักเรียนนายร้อย3คนขณะที่ PDF ออกแถลงการอ้างว่าเป็นผู้ยิงจรวดทั้งหมดโดยมีเป้าหมายคือโรงเรียนนายร้อยในพื้นที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่สถานการณ์สู้รบในเมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงทางตะวันออกของเมียนมาซึ่งมีพรมแดนติดกับภาคตะวันตกของไทยยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาด้านรัฐบาลไทยประกาศเตรียมความพร้อมรับมือกับชาวเมียนมาที่หลบหนีความรุนแรงจากการสู้รบระลอกนี้โดยอาจจะมีการอพยพข้ามพรมแดนมากถึงแสนคนสื่ออาวุโสยานสุทินวรรณบวรหรือชยานักข่าวสายโจรที่คุ้นเคยกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่ามากว่า40ปีได้เขียนบทความกล่าวถึงกองกำลังร่วมต่อต้านในพม่าโดยใช้โดรนทิ้งระเบิดใส่กองทัพเมียนมาในกรุงเนปิดอได้อีกทั้งยังอดขำไม่ได้กับข่าวทหารกะเหรี่ยงยึดกรุงเมียวดีที่สื่อตะวันตกเสนอเป็นข่าวใหญ่และนักวิชาการดาหน้าออกมาแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลทหารเมียนมาถ้าจะล่มสลายลงในเร็ววันสุดินบอกว่าเห็นใจที่พวกเขาตกเป็นเหยื่อปฏิบัติการข่าวสื่อตะวันตกที่มักปั่นกระแสความสำเร็จของฝ่ายต่อต้านไม่ว่าจะเป็น PDF หรือกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ล่มสลายไปตั้งแต่ปี2545แต่ถูก CIA ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ IO วอชิงตันปั่นกระแสไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยง KNU หรือกองกำลังชาติพันธุ์ขยาที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยที่ CIA ฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อให้สู้รบกับรัฐบาลทหารเมียนมาร่วมกับ PDF สามารถทะลุทะลวงเข้าไปทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพในเมืองหลวงใหม่พม่าได้ทนายแหล่งข่าว BGF บอกว่ายังไม่คุ้นเคยกับข่าวทำนองนี้อีกหรือเมียวดียังอยู่สุขสบายที่เขาตีกันไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตรสุดินบอกด้วยว่าตั้งแต่ทำข่าวตามประเทศมาไม่เคยเห็นสักครั้งว่ากลุ่มชาติพันธุ์ยึดฐานทหารพม่าได้เกิน10วันจึงพูดได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทำสงครามกับรัฐบาลเมียนมามากกว่า50ปีมีแต่พม่าที่เป็นฝ่ายรุกส่วนชนกลุ่มน้อยมีแต่ทำสงครามจรยุทธ์โจมตีฐานพม่าแล้วก็ล่าถอยออกมาและในสงครามยุคใหม่หลังจากพลเอกมินอองหลายึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าสงครามประชาชนที่สื่อตะวันตกเป็นส่วนหนึ่งของ IO อเมริกามักเสนอข่าวฝ่ายต่อต้านสามารถยึดบางส่วนของรัฐยะไข่ได้ยึดเมืองส่วนใหญ่ในรัฐขยาได้ยึดบางเมืองในรัฐคชินได้และไม่กี่วันหลังจากปั่นกระแสความสำเร็จของฝ่ายต่อต้านสื่อตะวันตกก็โหมกระแสโจมตีรัฐบาลพม่าว่าส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดโจมตีเมืองที่ฝ่ายต่อต้านยึดได้อย่างโหดร้ายทารุณทำให้พลเรือนตายเป็นร้อยเป็นพันในบางเมืองทหารปิดเส้นทางเข้าออกก่อนเผาบ้านเรือนประชาชนกลายเป็นเท่าฐานทั้งหมู่บ้านและทิ้งระเบิดสังหารซ้ำสุทินยังระบุอีกว่ากองกำลังผสมฝ่ายต่อต้านยึดศูนย์ยุทธตะวันออกของพม่าที่ติกายินหนองประมาณ20กิโลเมตรจากเมียวดีได้ก็จริงแต่ไม่ได้เกิดจากการสู้รบรุนแรงมันเกิดจากการปิดล้อมกดดันของกองกำลังผสมเฉพาะกิจของทหารกะเหรี่ยง KNU กองกำลังสภาแห่งชาติกะเหรี่ยงสันติภาพและกองกำลัง PDF บางส่วนหลังจากปิดล้อมหลายวันทหารพม่า3กองพันที่อยู่ในศูนย์ยุทธศาสตร์ก็ขาดแคลนเสบียงเลยมีการเจรจายอมจำนนและทหารเมียนมาส่วนใหญ่ก็ถอนตัวออกจากฐานที่มั่นบางส่วนนำเอกสารสำคัญข้ามฝั่งมาไทยขึ้นเครื่องบินจากแม่สอดกลับร่างกุ้งแหล่งข่าวเผยว่าเข้าใจว่าเป็นกลยุทธ์ของกองทัพพม่าที่ไม่อยากเสียกำลังพลโดยไม่จำเป็นเพราะถึงอย่างไรก็ยึดฐานทัพคืนได้ในไม่ช้าแหล่งข่าวกล่าวด้วยว่าหากดูผิวเผินจะเข้าใจว่าฝ่ายต่อต้านส่วนที่กำลังได้เข้มแข็งเพราะข่าวกะเหรี่ยงกลับมารวมกันทั้ง5กลุ่ม
แต่ในความเป็นจริงแล้วกะเหรี่ยงรวมตัวกันล้วมปัจจุบันนี้กะเหรี่ยงแต่ละกลุ่มไม่ขึ้นต่อกันบางกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพราะแรงสนับสนุนจากมหาอำนาจอาทิกะเหรี่ยง KNU และกองกำลังกะเหรี่ยงสันติภาพต่างก็มักใหญ่ฝ่ายสูงอยากเป็นแกนนำฝ่ายต่อต้านส่วนกะเหรี่ยงพุทธ DKBA ก็ไม่มีวันที่จะกลมกลืนกับรัฐกะเหรี่ยง KNU ได้ในปฏิบัติการยึดศูนย์ยุทธศาสตร์ครั้งนี้ DKBA วางเฉยไม่รักษาชายแดนให้พม่าและก็ไม่ร่วมรบกับกองกำลังผสมที่ KNU เป็นแกนนำแหล่งข่าวบอกด้วยว่ามองชิดตูผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ภายใต้การบัญชาการของทหารพม่ากองกำลัง BGF ประมาณ600คนกับทหารพม่า3กองพันยังคงควบคุมเมืองเมียววดีไว้ได้โดยสมบูรณ์ทั้งหมดนี้คือความซับซ้อนในกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าที่แทบจะกล่าวได้ว่าเกือบทุกกลุ่มมีความแตกแยกแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเองนายสุทินระบุในตอนท้ายด้วยว่าได้ทำข่าวคลุกคลีกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่าตั้งแต่ปี2523ซึ่งในยุคนั้นประเทศไทยใช้กลุ่มชาติพันธุ์เป็นรัฐกันชนเพื่อต้านการรุกรานคอมมิวนิสต์และพบว่าหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นประเทศไทยค่อยๆลดการใช้กลุ่มชาติพันธุ์เป็นรัฐกันชนถึงปี2544บริษัทครอบครัวผู้นำไทยทำการค้ากับรัฐบาลทหารพม่าการใช้กลุ่มชาติพันธุ์เป็นรัฐกันชนก็สิ้นสุดลงโดยปริยายและกลุ่มชาติพันธุ์ขัดแย้งแตกแยกชิงดีชิงเด่นกันตั้งแต่ทศวรรษ2545ในขณะที่ทหารพม่ามีความเป็นเอกภาพมากกว่า50ปีจึงสรุปว่าฝ่ายต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์ไม่มีวันเอาชนะกองทัพพม่าได้ในศตวรรษนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ